กราบสวัสดีครับผมเบนชนะภัยวิธีเริ่มต้นเส้นทางแห่งฟิตเนสผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะมีผลประโยชน์กับมือใหม่หลายๆคนนะครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อความเดี๋ยวมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมันมีความเชื่อผิดๆว่าผู้หญิงไม่ควรเล่นเวทเพราะเดี๋ยวตัวใหญ่กล้ามใหญ่ไม่สวยนะครับอันนี้มันไม่จริงผู้หญิงควรเล่นเวทเหมือนกับผู้ชายเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงหลังจากนี้ความเชื่อนี้มันมาจากสมัยตอนมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียครับสมัยตอนที่เราอ่านหนังสือฟิตเนสนะครับยังไม่มีอินเทอร์เน็ตในนิตยสารฟิตเนสมันจะมีผู้หญิงที่ตัวล่ำๆเหมือนผู้ชายเลยแล้วเขาใช้ฮอร์โมนเพศชายนะครับทำให้ตัวใหญ่แบบกล้ามใหญ่เหมือนนักเพาะกายซึ่งผู้หญิงก็เห็นแล้วแบบโหไม่อยากแบบนั้นนะครับก็เลยไม่เล่นเวทผมก็งงนะครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทั้งที่ถ้าพวกบริษัทโฆษณามันให้ดูแบบผู้หญิงหุ่นเรียวๆหุ่นนางแบบมีกล้ามนิดหน่อยมันก็จะขายของได้ดีกว่าแต่ว่ามันเป็นไปแล้วนะครับฉะนั้นผมจะมาเคลียร์ให้เลยว่าผู้หญิงอ่ะควรเล่นเวทเหมือนผู้ชายเลยนะครับไม่ต้องกลัวตัวใหญ่มันมีความแตกต่างอยู่นิดนึงครับก็คือผู้หญิงควรเน้นกล้ามเนื้อคนละส่วนกับผู้ชายผู้หญิงควรเน้นสะโพกขาแล้วก็หัวไหล่แล้วก็อาจจะกินไม่เยอะเท่าผู้ชายครับแค่นั้นนอกจากนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวไปเข้าเนื้อความกันทุกอย่างต่อจากนี้สามารถฟังได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายโอเคเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2 อย่างเหมือนที่ผมทำประจำ1ก็คือnutrition สารอาหารไดเอททุกอย่างที่เกี่ยวกับการบริโภคการกินนะครับแล้วก็2การออกกำลังกายเล่นเวทอะไรต่างๆนานาหัวข้อต่อไปนี้ผมจะพูดถึงในแง่มุมของการสร้างกล้ามสร้างหุ่นให้เหมือนนายแบบนะครับไม่ได้พูดถึงการคาร์ดิโอหรือออกกำลังกายเราต้องดูว่าเราเริ่มต้นจากหุ่นแบบไหนถ้าเราเป็นคนอ้วนไขมันเกินเราก็ต้องปรับแคลอรี่ลงถ้าเราเป็นคนผอมเราก็ต้องกินเพิ่มขึ้นครับการไดเอทเนี่ยมันเป็นเกมตัวเลขจะมีเพื่อนๆหลายคนมาบอกตลอดเลยว่าโหเป็นคนตัวเล็กเป็นคนผอมมากเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนในทางกับการคนที่มีไขมันเกินก็จะบอกว่าเออกินน้อยแล้วกินน้อยแล้วทำไมไม่ลดสักทีเพราะว่าร่างกายของเรามันคิดว่าเรากินน้อยหรือคิดว่าเรากินเยอะแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับมันเป็นเกมตัวเลขเราต้องเริ่มจากการหาค่า TDEE ครับหรือว่าแคลอรี่ที่ร่างกายเราใช้ใน1วันเดี๋ยวผมจะให้เว็บที่สามารถคิดค่า TDEE ได้ไว้ใน description ข้างล่างก็ให้เพื่อนๆไปคิดนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วถ้าสมมติเราต้องการลดน้ำหนักเราก็ลบจากนั้นน่ะมาสัก 10%ถ้าสมมติเราต้องการเพิ่มน้ำหนักเราก็เพิ่มจากนั้น 10-20% นะครับเรื่องการทรักสารอาหารเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูวิดีโอของผมได้นะผมมีวิดีโอเกี่ยวกับหัวข้อนี้อยู่เยอะแล้วก็ดูวันนึงกินอะไรบ้างก็ได้ครับเป็นซีรีส์ของผมที่ผมมีมา20กว่าตอนแล้วจะโชว์ให้เพื่อนๆดูเลยว่าการทรักสารอาหารการนับแคลอรี่เนี่ยมันทำยังไงคราวนี้มาพูดถึงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหลายคนบอกว่าการนับแคลอรี่อะไรเงี้ยมันยุ่งยากเกินไปอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะในระดับนึงแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจว่าถ้าเราอยากมีหุ่นที่เหนือกว่าประชากรทั่วไปนะครับเราก็ต้องทุ่มเทมากกว่าเขาถูกไหมมันง่ายๆครับผมไม่เชื่อว่าเราจะหุ่นดีได้โดยไม่รู้เรื่องแคลอรี่เลยสักนิดนึงถ้าเราจะแบบหุ่นดีได้อะเราก็ต้องรู้นิดนึงครับว่าไก่100กรัมประมาณกี่แคลอรี่ข้าว150กรัมเท่ากับกี่แคลอรี่น้ำมัน1ช้อนโต๊ะเท่ากับเท่าไหร่เราต้องรู้อย่างน้อยของพวกนี้นะครับถึงเราจะมีหุ่นดีได้จากที่ผมสังเกตมามันต้องเป็นแบบนี้ครับซึ่งจะ track สารอาหารหรือไม่ track อันนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเบสิกมันต้องได้โอเคสรุปเรื่องสารอาหารมันเป็นเกมตัวเลขไปหาค่า TDEE ถ้าเราต้องการเพิ่มน้ำหนักบวก 10% ถ้าเราต้องการลดน้ำหนักลด 10% อันนี้มันได้ผลแน่นอนนะครับอีกอย่างที่ลืมบอกก็คือเรื่องโปรตีนแคลอรี่เนี่ยสำคัญมากโปรตีนก็สำคัญเช่นกันเพราะว่าถ้าเรากินโปรตีนถึงเราก็จะสร้างกล้ามได้นะครับโปรตีนก็ให้กิน1กรัมต่อน้ำหนักตัวปอนด์ประมาณนี้น่าจะพอแน่นอนครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของนูทริชั่นหรือว่าอาหารนะครับถ้ามันฟังดูยุ่งยากไปเพื่อนๆทำอย่างนี้ครับง่ายๆเลยกินปกติเหมือนที่เราจะทำใน1วันนะแล้วก็จดไว้เลยครับจดทุกอย่างที่เข้าปากของเราจดไว้เลยแล้วหลังจากนั้นน่ะเพื่อนๆก็น่าจะไปต่อเป็นแล้วนะมันน่าจะทำได้เองโอเคต่อมาเรื่องออกกำลังกายแน่นอนถ้าเราอยากสร้างกล้ามเราก็ต้องเล่นเวทนะครับผมมีโปรแกรมการเล่นเวทสำหรับมือใหม่ให้โหลดฟรีอยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับโปรแกรมนี้จะเล่น3วันต่ออาทิตย์ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นวิธีการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่มันจะเน้นพวกท่าคอมพาวด์ครับซึ่งก็คือท่าที่ใช้มากกว่า1ข้อต่อตัวอย่างเป็นยังไงก็คือท่าเบนช์เพสครับมันใช้2ข้อต่อเห็นไหมครับ1 2จะเน้นท่าพวกนี้ท่าพวกนี้คือท่าที่ใช้กล้ามเนื้อเยอะแล้วเหมาะสำหรับการสร้างกล้ามครับฉะนั้นโปรแกรมนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆตามแล้วก็น่าจะเห็นผลดีมากนะครับวิธีการเล่นโปรแกรมนี้ถ้าสมมติเป็นมือใหม่จริงๆไม่มีพื้นฐานการเล่นเวทไม่มีพื้นฐานออกกำลังกายอะไรเลยก็เข้าไปแล้วก็ใช้เครื่องก่อนครับเหตุผลที่ให้ใช้เครื่องก่อนเพราะว่ามันง่ายกว่ามันจะบาลานซ์มันจะทรงตัวให้เราเองครับถ้าสมมติเราไปเล่นฟรีเวทเนี่ยเราอาจจะแบบทรงตัวไม่ไหวถูกไหมฉะนั้น1-2 อาทิตย์ไปเล่นพวกเครื่องก่อนผมหมายถึงแบบว่าถ้าในโปรแกรมผมเขียนว่าสควอทใช่ไหมครับไปสควอทในเครื่องก่อนในสมิธแมชชีนถ้ามันบอกให้ทำเป็นเทสก็ไปใช้เครื่องเล่นอกนะครับทดแทนกันไป
1-2 อาทิตย์ให้ข้อต่อให้เส้นเอ็นเรารับรู้ถึงการเล่นเวทแล้วร่างกายของเรามันก็จะชินนะครับมีพื้นฐานสำหรับการไปเล่นฟรีเวทหลังจากนั้นผ่านไป2อาทิตย์เพื่อนๆก็เข้าโปรแกรมผมเลยครับทำตามโปรแกรมผมทุกอย่างแล้วสำหรับพวกท่าคอมพาวด์ก็คือท่าที่ผมให้เล่นเป็นท่าแรกในทุกๆครั้งเราต้องคอยเพิ่มน้ำหนักครับอย่างเช่นถ้าวันจันทร์เล่นเบนช์เพรส3เซตเซตละ10ทีใช้น้ำหนัก95ปอนด์วันจันทร์หน้าเราต้องเล่น3เซตเซตละ10ทีใช้น้ำหนัก100ปอนด์หรือ115ปอนด์ครับแบบนี้มันจะพัฒนามันจะทำให้กล้ามเนื้อเราใหญ่ขึ้นความแข็งแรงกับขนาดของกล้ามเนื้อเนี่ยมันพ่วงกันครับ 100% มันมีเหตุผลที่ผมจัดท่าพวกนี้ไว้เป็นท่าคอมพาวครับเพราะว่ามันคือการเคลื่อนไหวเบสิกมันจะสร้างกล้ามได้ดีมากโอเคผมก็คิดว่าอันนั้นเป็นเบสิกของการเริ่มต้นเส้นทางแห่งฟิตเนสนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะตอบคำถาม3คำถามที่ผมคิดว่าเพื่อนๆมีอยู่ในหัวตอนนี้ผมทำ YouTube มา2ปีมันเป็นคำถามที่ผมได้ยินมาบ่อยๆนะครับ1ต้องกินอาหารเสริมหรือเปล่าผมส่วนตัวกินหรือเปล่าอาหารเสริมไม่จำเป็นเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆของมันทุกอย่างมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าบางอย่างที่มันเวอร์แบบยาลดน้ำหนักลดน้ำหนักภายใน 1-2 วันอะไรเงี้ยคืออย่าไปเชื่อนะครับเวโปรตีนครีอาทีนอะไรเงี้ยมันมีวิจัยอาหารพวกนี้ซื้อได้ตอนนี้ผมก็กินอยู่แค่2อย่างเวโปรตีนแล้วก็ครีอาทีนผมมีวิดีโอสำหรับอาหารเสริม2ตัวนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์เข้าไปเบนชนะภัยอาหารเสริมหรือเบนชนะภัยครีอาทีน2เล่นเวทจะทำให้เราสูงช้าหรือเปล่าไม่จริงครับความเชื่อเนี้ยมันมาจากที่ว่าเวลาเล่นเวทอ่ะมันใช้ระบบประสาทกลางสูงมันทำให้เราเหนื่อยผมจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะอันนี้คือเหตุการณ์ที่จะทำให้เราไม่สูงครับถ้าเราไม่กินข้าวเลยทั้งวันนอน3ชั่วโมงแล้วก็เล่นเวทโอเคอันเนี้ยจะทำให้เราไม่สูงเพื่อนๆเห็นว่ามันไม่ใช่เล่นเวทมันไม่ใช่การเล่นเวทที่เป็นผู้ร้ายนะครับมันคือการพักผ่อนการกินอาหารคือคนที่มาคอมเมนต์ถามผมบ่อยๆอ่ะผมรู้เลยว่าเขากินเพียงพอเขานอนเพียงพออยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องเล่นเวทไม่ต้องห่วงเรื่องเล่นเวทนะครับถ้าเราเล่นเวทเสร็จแล้วนอนพอกินข้าวพอซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องสูงช้าเลยนักเพาะกายหรือฟิตเนสโมเดลหลายคนเล่นเวทตั้งแต่อายุ11นะครับแล้วเขาก็สูง180ไม่มีปัญหาแน่นอนคำถามสุดท้ายต้องทำคาร์ดิโอหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนเริ่มวิดีโอนี้ผมไม่ได้พูดถึงการออกกำลังกายหรือการวิ่งเพื่อให้สภาพหัวใจแข็งแรงนะคือแนะนำให้ทำครับคาร์ดิโอสัก 20-40 นาทีแบบ steady state อาทิตย์ละสัก3ครั้งแต่ถามว่ามันจำเป็นสำหรับการสร้างกล้ามหรือเปล่าไม่จำเป็นเลยนะครับสิ่งที่จะทำให้เรากล้ามใหญ่ก็คือกินโปรตีนได้ถึงกินแคลอรี่ได้ถึงแล้วก็เล่นเวทพัฒนาในท่าคอมพาวด์ที่ผมบอกไปโอเคครับอันนั้นก็เป็นวิดีโอนี้ก่อนจะจากไปอยากฝากเพื่อนๆถึงเรื่องสภาพจิตใจนะครับการเล่นเวทการไดเอทเนี่ยมันเหนื่อยครับผมแต่ช่วงที่จะเหนื่อยที่สุดอ่ะคือการเริ่มต้นหลังจากเราเริ่มต้นไปนะหลังจากนั้นน่ะสบายแน่นอนคนส่วนใหญ่จะล้มเหลวเพราะว่าเขาอยากได้อะไรมาเร็วๆครับอยากหุ่นดีภายใน7วันภายใน1เดือนมันเป็นไปไม่ได้เราต้องเล่นไปนานๆครับผมถึงเราจะเห็นผลถ้าเพื่อนๆอยากได้หุ่นที่ดีกว่าคนทั่วไปคุณก็ต้องทุ่มเทมากกว่าคนทั่วไปเป็นเรื่องปกติฉะนั้นอยากชวนเพื่อนๆมาสู่ไลฟ์สไตล์ฟิตเนสครับผมกินของดีๆเล่นเวทออกกำลังกายเมื่อเพื่อนๆได้ใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้เพื่อนๆจะไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตปกติอีกเลยครับแล้วก็เรื่องการทุ่มเทความมั่นใจเดินเข้าไปในยิมแบบมั่นใจเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยเล่นเวทคนในยิมนิสัยดีครับถามได้ถ้ามีปัญหาอะไรถ้าเล่นท่าไหนไม่เป็นถามคนข้างๆได้ครับคนในยิมนิสัยดีมากอันนั้นก็เป็นวิดีโอนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูจนจบรบกวนกดไลค์ด้วยครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กด Subscribe กดให้ผมด้วยครับผมติดตามผมใน IG ได้ที่ IG เบนชนะภัยถ้าผมลืมพูดถึงอะไรไปคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันขอบคุณเพื่อนๆครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในวิดีโอต่อไปบาย